สวัสดีครับพบกับผมสปอตเวอร์วันนี้นะครับเราก็จะมาอยู่ในรายการสรุปซีรีส์กันอีกแล้วนะครับซึ่งซีรีส์ที่เราจะมานำมาสรุปในวันนี้นั่นก็คือด็อกเตอร์ไวท์ซีรีส์ของญี่ปุ่นที่ออกฉายเมื่อปี2022นี่เองครับผมเป็นซีรีส์แนวหมอนะครับถ้าพร้อมแล้วก็เราไปรับชมกันได้เลยเปิดเริ่มต้นด้วยพี่ชายคนนี้ครับพี่คนนี้นั้นมีชื่อว่ามาซากิครับเขานะครับได้ออกมาวิ่งออกกำลังกายแต่ว่าก็ดันไปเจอกับผู้หญิงนะครับที่นอนสลบอยู่กลางป่าและในขณะนั้นเองครับภาพก็ตัดมาที่กลุ่มหมอกลุ่มหนึ่งนะครับที่กำลังหามตัวคุณลุงคนแก่คนนี้ครับส่งโรงพยาบาลซึ่งภายในรถพยาบาลนี้ครับก็ได้มีการโทรศัพท์ไปหาผู้หญิงคนหนึ่งครับซึ่งเธอคนนี้นั้นมีชื่อว่ามาเรียครับเธอก็เป็นแพทย์ประจำอยู่โรงพยาบาลที่คุณลุงคนนี้นั้นกำลังจะไปรักษานั่นเองแต่ในขณะนั้นเองครับขณะที่มาเรียนั้นกำลังขึ้นรถอยู่นั้นก็ปรากฏว่าได้รับสายครับจากพี่หนุ่มมาซากินี่นะครับบอกว่าตัวเขานั้นได้เจอกับผู้หญิงนอนสลบอยู่กลางป่าเขานั้นจะพาตัวเธอไปส่งที่โรงพยาบาลของมาเรียขอให้มาเรียนะครับมารับเธอกับเขาไปด้วยฉากก็ตัดมาที่โรงพยาบาลครับตอนนี้ครับคุณลุงคนนั้นก็ได้ถูกหามตัวไปส่งยังห้องตรวจไปที่เรียบร้อยแล้วและในขณะเดียวกันนั่นเองมาเรียกับมาซากินะครับก็ได้หามผู้หญิงคนนั้นมาด้วยเช่นเดียวกันซึ่งมาเรียนะครับก็ได้ขอตัวไปตรวจโรคของคุณลุงคนนั้นก่อนนะครับก่อนที่จะมาดูผู้หญิงลึกลับคนนี้และในจังหวะนั้นเองครับมาซากิก็ได้ปลีกตัวมาคุยกับเจ้านายนะครับซึ่งมาซากินะครับทำอาชีพเป็นนักข่าวและนักเขียนนั่นเองและพอมาซากิคุยเรื่องงานเสร็จนะครับเขาหันกลับไปมองที่ผู้หญิงลึกลับคนนั้นนะครับแต่ปรากฏว่าผู้หญิงคนนั้นได้ลุกออกจากเตียงเดินไปยังห้องตรวจที่เจ้าหน้าที่ทางการแพทย์นั้นกำลังทำการตรวจร่างกายของคุณลุงคนนั้นอยู่พอดีจากนั้นครับมาซากิก็ได้เดินมาตามผู้หญิงคนนี้นะครับผู้หญิงคนนี้นะครับที่มองไปยังร่างของคุณลุงคนนั้นนะครับก็ได้บอกไปว่าคุณลุงนะครับเจ็บปวดท้องส่วนบนต้องอัลตราซาวด์ท้องและต้องตรวจการ์ดในเลือดเช็คคีโตนบอดี้เช็คระดับน้ำตาลแล้วก็เช็คอิเล็กโทรไลต์ด้วยครับและยังต้องเตรียมน้ำตาลกลูโคสไว้เพื่อที่จะเผื่อว่ามีความเป็นไปได้ว่าระดับน้ำตาลในเลือดนั้นจะต่ำมาซากิที่ได้ฟังนั้นก็งงเป็นอย่างมากครับบอกว่าเฮ้ยเธอพูดอะไรของเธอนะและหลังจากนั้นนะครับผู้หญิงลึกลับคนนี้ก็เดินกลับไปนอนที่เตียงและหลังจากนั้นนะครับมาซากิก็ได้มาถามเธอว่าเธอนั้นแท้จริงแล้วเป็นหมอเหรอครับมาซากิก็ได้แนะนำให้กับเธอรู้ว่าเขานั้นชื่อมาซากิก่อนที่เธอคนนั้นนะครับจะกระชากคอมาซากิเข้าไปใกล้ๆและบอกกับมาซากิไปว่าเอลิโคแบกเกอร์ไพโรไลท์และหลังจากนั้นเธอก็นอนไปเลยครับและหลังจากนั้นนะครับมาซากินะครับก็ได้เดินมาดูมาเรียนะครับที่กำลังตรวจคนไข้อยู่ปรากฏว่ามาเรียนะครับก็ได้วินิจฉัยคนไข้นั้นตามผู้หญิงลึกลับคนนั้นเป๊ะเลยซึ่งมาซากิก็ชวนงงเป็นอย่างมากครับบอกว่าเธอนั้นรู้ได้ยังไงหลังจากนั้นนะครับมาเรียนะครับก็ได้ทำการตรวจเช็คสมองของผู้หญิงคนนี้นะครับซึ่งผลก็ออกมาว่าเธอนั้นไม่มีความผิดปกติอะไรแต่เหมือนกับว่าเธอนั้นน่ะจะสูญเสียความทรงจำและทำให้ตัวเธอนั้นน่ะเหมือนกับเด็กทารกเลยโดยที่เธอนั้นไม่รู้อะไรเลยสักอย่างทั้งวัตถุสิ่งของหรือเครื่องใช้ก็ตามและหลังจากนั้นนะครับมาซากินะครับก็ได้พูดศัพท์ทางการแพทย์ขึ้นมาครับซึ่งเธอก็ตอบได้อย่างคล่องแคล่วเลยทีเดียวซึ่งก็สร้างความประหลาดใจให้กับมาเรียเด็กมากครับบอกว่าเธอรู้ได้ยังไงและมาซากินะครับก็ยังบอกอีกว่าเธอนั้นน่ะทำการตรวจสอบร่างกายของคุณลุงที่ป่วยนั้นตามแบบที่มาเรียพูดเป๊ะเลยและมาซากินะครับก็ได้บอกอีกว่าเธอนั้นน่ะได้พูดกับเขาว่าเฮลิโคแบกเกอร์ไพโรไลท์ซึ่งต่อไปนี้ผมขอเรียกว่าไพโรไลท์แล้วกันนะครับเธอนั้นก็ได้บอกประโยคนี้กับเขาซึ่งก็สร้างความประหลาดใจให้กับมาเรียเป็นอย่างมากครับแต่หลังจากนั้นนะครับด้วยความที่ว่าพูดศัพท์ทางการแพทย์บ่อยๆนะครับให้กับผู้หญิงลึกลับคนนี้ได้ฟังมาซากินะครับเลยลองทำการถามชื่อเธอดูเผื่อว่าเธอนั้นจะจำอะไรได้บ้างซึ่งเธอนะครับก็ได้บอกไปว่าเธอนั้นชื่อเบียคุยะซึ่งเธอนั้นจำนามสกุลตัวเองไม่ได้ซึ่งหลังจากนั้นนะครับมาเรียนะครับก็ได้ขอคุยเป็นการส่วนตัวกับมาซากิซึ่งมาเรียนะครับได้โชว์ผลการตรวจโรคของมาซากิก่อนหน้านี้ผลปรากฏว่ามาซากินั้นเป็นพาหะของเฮลิโคแบกเกอร์ไพโรไลท์ซึ่งมันก็ตรงกับที่ผู้หญิงลึกลับคนนั้นสันนิษฐานไว้พอดีมาเรียก็ชวนสงวนเป็นอย่างมากครับบอกว่าผู้หญิงคนนั้นรู้ได้ยังไงว่ามาซากินั้นเป็นพาหะหลังจากนั้นนะครับเบียคุยะนะครับก็ได้เดินออกมาจากห้องตรวจของเธอนะครับและได้ไปพบกับคุณลุงคนป่วยนั้นพอดีครับซึ่งคุณลุงคนนี้ครับโดนวินิจฉัยโดยหมอ2ท่านนี้นะครับคนแรกนะครับมีชื่อว่าเซนโดนะครับส่วนอีกคนนึงนั้นมีชื่อว่าชินเปยซึ่งเป็นหมอฝึกหัดนะครับส่วนเซนโดนั้นเป็นหมอในแผนกศัลยแพทย์ได้วินิจฉัยโรคคุณลุงคนนี้ครับบอกว่าเป็นกระเพาะอักเสบเฉียบพลันแต่เบียคุยะนะครับได้เดินไปสัมผัสที่คอของคุณลุงคนนี้นะครับแล้วก็ได้บอกไปว่าแท้จริงแล้วนั้นคุณลุงคนนี้นั้นไม่ได้เป็นกระเพาะอักเสบเฉียบพลันแล้วก็ได้หันไปทางเหล่าแพทย์ทั้งสองนะครับบอกว่านี่เป็นการวินิจฉัยผิดพลาดแล้วก็จะเป็นคำพูดที่เป็นซิกเนเจอร์ของซีรีส์นี้เลยนะครับที่พูดว่าคุณนั้นวินิจฉัยผิดพลาดมันก็จะมีตลอดทั้งเรื่องเลยนั่นเองครับหลังจากนั้นนะครับก็เกิดการโต้เถียงกันครั้งใหญ่เลยครับบอกว่าเอ้ยนี่มันจะเป็นการวินิจฉัยผิดพลาดได้ไงแล้วก็เกิดการโต้เถียงกันนะครับระหว่างคุณหมอทั้งสองนี้ครับกับทางเบียคุยะนะครับก็ได้บอกไปว่าแท้จริงแล้วนั้นคุณลุงคนนี้นั้น
เกิดจากการที่กล้ามเนื้อหัวใจนั้นกำลังจะตายเพราะอาการขาดเลือดทำให้เกิดอาการเต้นผิดจังหวะนั่นเองและเพื่อเป็นการพิสูจน์คำพูดของเบียร์คุยานะครับเลยจับคุณลุงคนนี้เป็นตัวอีกรอบนึงครับก็ปรากฏว่ามันตรงกับที่เบียร์คุยาพูดพอดีและหลังจากนั้นนะครับทางโรงพยาบาลก็ทำการรักษาโรคของคุณลุงนี้ได้อย่างถูกวิธีสักทีซึ่งมาเรียนนะครับก็ได้มาคุยกับมาซากินะครับบอกว่าเบียร์คุยานั้นได้ช่วยโรงพยาบาลนี้เอาไว้ในการวินิจฉัยโรคที่ผิดพลาดออกมาซึ่งเบคุยะตอนนี้ครับก็กำลังเล่นกับตู้กดน้ำอยู่นะครับมาซากิรู้สึกเห็นใจครับก็เลยเอาเหรียญ นะครับของตัวเขาเองหยอดเข้าไปในตู้กดน้ำครับให้เบคุยะนั้นเลือกเลยบอกว่าอยากจะกินอะไรซึ่งเบคุยะก็ได้กดมา1อันนั่นเองครับซึ่งมาเรียนนะครับก็ได้บอกกับมาซากิไปว่าเธอนั้นน่ะมีเพื่อนเป็นตำรวจไม่ใช่เหรอลองให้เขาสืบหาประวัติของเบคุยะดูสิมาซากินะครับก็ได้บอกไปว่าเดี๋ยวเขาจะดำเนินการให้และเขาก็ได้ถามมาเรียนไปว่าในระหว่างนี้จะเอาเบคุยะไปไว้ที่ไหนดีล่ะและหลังจากนั้นเองครับเบียคุยะนะครับก็ได้พูดขึ้นมาบอกว่าเธอนั้นอยากจะไปอยู่บ้านของมาซากิหลังจากนั้นนะครับมาซากินะครับก็ได้พาเบียคุยะนั้นมาที่บ้านนั่นเองซึ่งก็ปรากฏว่าน้องสาวของมาซากินะครับก็ได้มาต้อนรับเบียคุยะเป็นอย่างดีครับซึ่งน้องสาวของมาซากินี่ครับมีชื่อว่าฮารุนะนั่นเองซึ่งฮารุนะนะครับเป็นพวกมังสวิรัตนะครับที่เข่งคัดเป็นอย่างมากครับซึ่งเธอนะครับก็ได้ทำอาหารเย็นให้กับมาซากินะครับที่เป็นพี่ชายแล้วก็เบียคุยะนั่นเองซึ่งอาหารก็จะเป็นพวกมังสวิรัตนั่นเองครับหลังจากกินข้าวเสร็จครับฮารุนะก็ได้บอกกับมาซากิที่เป็นพี่ชายนั้นบอกไปว่าพรุ่งนี้นั้นเธอจะพาเบียคุยานั้นไปช้อปปิ้งซึ่งพี่ชายนะครับก็ได้บอกต่อกลับไปในทันทีบอกพรุ่งนี้เขาก็มีงานสัมพันธ์ต้องไปสัมภาษณ์แพทย์เหมือนกันและเบียคุยะกับฮารุนะนั้นก็ได้ออกมาเล่นข้างนอกกันครับเบียคุยะก็ได้สังเกตเห็นปั๊มน้ำนะครับอะไรบางอย่างซึ่งทางฮารุนะนะครับก็ได้บอกไปว่านี่เป็นปั๊มน้ำที่สมัยแต่ก่อนนั้นเธอกับพี่ชายนั้นใช้กันอยู่บ่อยๆแต่ตอนนี้นั้นมันไม่มีน้ำอีกแล้วและในจังหวะนั้นเองครับมาซากินะครับที่กำลังมองทั้งสองคนอยู่นอกหน้าต่างนั้นเขาก็ได้หยิบเสื้อคลุมนะครับของเบียคุยานั้นมาก็ปรากฏว่ามีอะไรบางอย่างอยู่ข้างในครับซึ่งพอล้วงออกมาก็เป็นกล่องสี่เหลี่ยมอะไรบางอย่างเช้าวันรุ่งขึ้นครับมาซากิก็ได้นำกล่องสี่เหลี่ยมนี้ไปให้เพื่อนดูครับซึ่งเพื่อนเขาที่มีชื่อว่าจุนเปคนนี้นะครับก็เป็นตำรวจนั่นเองซึ่งเขาก็บอกว่าเดี๋ยวเขาจะพยายามสืบว่าสิ่งนี้นั้นมันคืออะไรกันแน่ตัดภาพมาที่โรงพยาบาลนะครับซึ่งตอนนี้นะครับทางโรงพยาบาลกำลังโดนกระทรวงสาธารณสุขจวกยับเลยครับบอกว่าทางโรงพยาบาลนั้นมีเคสที่วินิจฉัยผิดพลาดมาแล้ว2เคสทำให้เกิดความผิดพลาดในการรักษาและทำให้คนไข้นั้นเสียชีวิตนี่จะสร้างผลเสียต่อโรงพยาบาลเป็นอย่างมากและตอนนี้นั้นโรงพยาบาลก็คนไข้น้อยลงกว่าเดิมอีกเพราะเหตุอื้อฉาวนี้และในจังหวะนั้นเองครับหัวหน้าศัลยแพทย์เขาคนนี้มีชื่อว่าฮิโตชินะครับก็ได้ทำการจั่วผอ.ยับเลยครับบอกว่านี่นั้นมันจะต้องเป็นความรับผิดชอบของผอ.นะครับแม้ว่าจะอยู่ในโรงพยาบาลเดียวกับผอ.คนนี้ครับแต่ก็เหมือนพวกเขานั้นจะไม่ถูกกันแล้วก็ตัดภาพมาที่มาเรียนะครับกับผอ.ซึ่งเป็นพ่อของเธอนะครับได้มาคุยกันบอกว่าพ่อนั้นจะต้องทำอะไรสักอย่างนะครับเพื่อที่จะช่วยโรงพยาบาลนี้มาได้ถ้าเกิดว่าในกรณีนี้พี่ชายของเธอนั้นยังอยู่แล้วก็ซึ่งพี่ชายของเธอนะครับมีชื่อว่ายูกิครับเป็นศัลยแพทย์ที่เก่งเอามากๆแต่ว่าเมื่อไม่กี่ปีก่อนนั้นเขาก็ได้หายสาบสูญไปนั่นเองซึ่งพ่อของมาเรียนะครับก็ได้บอกไปว่าเขานั้นก็อยากจะให้พี่ชายของเธอนั้นกลับมาเหมือนกันเพราะว่าการที่พี่ชายของเธอกลับมานั้นสามารถช่วยแก้ปัญหาโรงพยาบาลนี้ได้แน่นอนจากนั้นฉากก็ตัดมาที่ฮารุนะกับเบียคุยะครับที่กำลังช้อปปิ้งกันอย่างเมามันครับเข้าร้านนู้นร้านนี้แล้วก็กินอาหารให้กันในระหว่างที่ทั้งสองคนนั้นกำลังกินของหวานอยู่นั่นเองเบียคุยะนะครับก็เกิดหน้ามืดทำให้ล้มลงไปกับซึ่งเธอนะครับก็ได้บอกไปว่าขาของเธอนั้นไม่สามารถขยับได้และดวงตาของเธอนั้นก็ยังมองอะไรไม่ค่อยจะเห็นอีกด้วยเบคุยะนะครับที่เห็นฮารุนะนั้นล้มลงไปต่อหน้านะครับก็ได้บอกกับคนขายไปว่าเธอนั้นต้องถูกนำตัวไปส่งโรงพยาบาลแต่ในจังหวะนั้นเองครับทางมาซากินะครับที่กำลังสัมภาษณ์แพทย์อยู่นั้นก็ได้ยินเสียงโทรศัพท์นะครับมาจากที่โรงพยาบาลของมาเรียบอกว่าตอนนี้นั้นฮารุนะนั้นกำลังเข้าโรงพยาบาลให้เธอนั้นรีบมาที่โรงพยาบาลโดยด่วนซึ่งมาซากิก็ไม่สัมภาษณ์นะครับเขาก็ได้หยิบเสื้อโค้ทนะครับรีบมุ่งหน้าไปที่โรงพยาบาลของมาเรียนะครับและพอมาซากินะครับมาถึงที่โรงพยาบาลนะครับทางหมอนะครับก็ได้บอกไปว่าอาการเส้นเลือดในสมองโป่งพองของมาเรียนั้นเกิดกำเริบขึ้นมาถ้าเกิดปล่อยไว้แล้วก็เธออาจจะตายก็ได้จะเป็นที่จะต้องผ่าตัดโดยด่วนและเบียคุยะที่อยู่ข้างๆนะครับก็ได้บอกไปว่าอาการเส้นเลือดในสมองโป่งพองนั้นจะมีผลเสียร้ายแรงอย่างไรบ้างซึ่งการพูดของเบียคุยะนะครับก็ทำให้มาซากินั้นไม่พอใจเป็นอย่างมากครับเลยพาเบียคุยะออกไปคุยข้างนอกเขาก็ได้สารภาพกับเบียคุยะไปนะครับบอกว่าเขานั้นไม่อยากให้เธอตายนะครับเธอนั้นต่อสู้กับโรคนี้มาแล้ว3ปีเพราะฉะนั้นแล้วก็เธอจะต้องไม่ต้องมาตายง่ายๆแบบนี้อย่างแน่นอนหลังจากนั้นนะครับภาพก็ตัดมาที่คุณหมอเซนโดนะครับที่โทรไปหาหัวหน้าศัลยแพทย์ของเขาซึ่งก็คือฮิโตชินั่นเองครับซึ่งฮิโตชินะครับซึ่งตอนนี้ออกมาข้างนอกอยู่ก็ได้บอกกับเซนโดไปว่าเราน่ะไม่ควรทำอะไรจะดีแล้วเพราะว่าถ้าเกิดทำไปแล้วเกิดผิดพลาดขึ้นมาจะทำใ
โรงพยาบาลนั้นเกิดเรื่องอื้อฉาวขึ้นมาอีกเรื่องหนึ่งซึ่งตอนนี้ก็มากพออยู่แล้วและหลังจากนั้นนะครับเขาก็ได้วางสายไปก็ได้พูดกับพึมพำกับตัวเองนะครับไปว่ารู้งี้เขาน่าจะย้ายโรงพยาบาลไปตั้งแต่แรกก็ดีหลังจากนั้นนะครับเซนโดนะครับก็ได้กัดฟันครับไม่เชื่อหัวหน้าของตัวเองนะครับได้บอกกับมาเรียแล้วก็คนอื่นๆไปบอกว่าเขานั้นจะเตรียมการผ่าตัดแม้ว่าการผ่าตัดนี้จะมีโอกาสสำเร็จเพียง 20% ก็ตามแต่ว่ามันก็ดีกว่าไม่ทำอะไรเลยเซนโดนะครับก็ได้พูดอีกว่าเขานั้นได้ฝึกการผ่าตัดสมองนี้เพื่อรอเวลานี้โดยเฉพาะให้พาฮารุนะนั้นไปที่ห้องผ่าตัดโดยด่วนแต่ในจังหวะนั้นเองครับทางเบียคุยานะครับก็นึกอะไรขึ้นมาได้ครับบอกว่าตอนอยู่ที่บ้านนั่นน่ะฮารุนะนะครับเกิดทำชามข้าวตกนั่นเองและเบียคุยานะครับก็ได้สังเกตเห็นพฤติกรรมของฮารุนะนะครับแล้วก็สังเกตเห็นอะไรต่างๆนานานะครับจึงเกิดปิ๊งไอเดียอะไรขึ้นมาได้นะครับเธอนะครับได้เดินไปบอกกับแพทย์ฝึกหัดนะครับที่มีชื่อว่าชินเปยคนนี้นะครับบอกไปว่าเธอนั้นต้องการการตอบแทนจากเขาซึ่งชินเปยนะครับเคยรับปากกับเบียคุยะไปว่าเขาจะต้องตอบแทนเธออย่างแน่นอนเนื่องจากว่าก่อนหน้านี้ครับเขาพวกเขานั้นวินิจฉัยคุณลุงในตอนแรกนั้นผิดพลาดและก็ได้ดูและเบียคุยะนั้นก็ได้ช่วยเอาไว้ได้ครับเขาก็ได้รับปากหลังจากนั้นบอกว่าจะต้องตอบแทนเธอซึ่งสิ่งที่เบียคุยะจะให้ทางชินเปยตอบแทนนะครับก็คือเธอต้องการตรวจเลือดของฮารุนะชินเปยนะครับก็เลยนำเลือดของฮารุนะนั้นไปตรวจตามที่เบียคุยะต้องการและตอนนั้นเองครับในจังหวะที่ทุกคนนั้นเตรียมที่จะทำการผ่าตัดให้กับฮารุนะนั้นเบียคุยะนะครับก็ได้เข้ามาและบอกไปว่าพวกคุณนั้นวินิจฉัยผิดพลาดและทั้งหมดนะครับก็กลับมาที่ห้องประชุมนะครับก็ได้อยากจะฟังคำพูดของเบียคุยะบอกว่าแท้จริงแล้วนั้นฮารุนะนั้นเป็นอะไรกันแน่มันไม่ใช่เส้นเลือดในสมองป่งพองเหรอซึ่งเบียคุยะนะครับก็ได้บอกไปว่าทางฮารุนะนั้นเป็นพวกที่กินมังสวิรัติอย่างเข้มงวดทำให้ร่างกายของเธอนั้นขาดวิตามิน B12 ซึ่งทำให้เกิดโรคกระเพาะอาหารอักเสบเรื้อรังทำให้ดูดซึมได้ยากและเมื่อเกิดขึ้นนานๆจะทำให้หลอดเลือดในสมองนั้นเมื่อยล้าและจนเป็นเหตุทำให้เกิดโรคหลายอาการเช่นอาการสายตาพร่ามัวแขนขาไม่ค่อยจะมีแรงและประจวบเหมาะกับว่าพี่ชายของเธอมาซากินี่แหละครับเป็นพาหะของไพโรไลท์ทำให้เธอนั้นได้รับเชื้อไพโรไลท์ไปเต็มๆนะครับจากการที่พวกเธอนั้นกินน้ำในบ่อเดียวกันเป็นเวลานานและหลังจากนั้นนะครับทางหมอชินเปยนะครับก็ได้นำผลการตรวจเลือดของฮารุนะนั้นมาก็ปรากฏว่าในเลือดของเธอนั้นขาดวิตามิน B12 จริงๆอย่างที่เบียคุยาพูดถึงและทุกคนนะครับก็งงไปอย่างมากเอาแล้วผลเอ็กซเรย์ที่บอกเป็นเส้นเลือดในสมองป่งพองเนี่ยมันคือยังไงเบียคุยาก็บอกไปว่าเพราะร่างกายนั้นอยู่ไม่นิ่งเลยทำให้รู้สึกสั่นไหวเท่านั้นเองหลังจากที่ได้ยินเบียคุยาพูดอย่างนั้นนะครับทุกคนก็โล่งอกเป็นอย่างมากครับบอกว่าแท้จริงแล้วนั้นฮารุนะไม่ได้เป็นโรคเส้นเลือดในสมองป่งพองและในจังหวะนั้นเองครับผอ.นะครับก็ได้ฟังการสันนิษฐานของเบียคุยาตั้งแต่ต้นนะครับอยู่นอกห้องนะครับก็ได้ยิ้มด้วยความภาคภูมิใจนะครับและเดินจากไปครับฮารุนะฟื้นขึ้นมานะครับก็คิดว่าตัวเธอนั้นได้ตายไปแล้วแต่ว่าทางมาเรียนะครับกับพี่ชายของเธอก็ได้บอกไปว่าแท้จริงแล้วเธอไม่ได้เป็นเส้นเลือดในสมองป่งพองแต่เป็นโรคขาดวิตามิน B12 เท่านั้นเองให้กินยาตามที่หมอสั่งแล้วก็จะหายดีเป็นปกติหลังจากนั้นนะครับทางผอ.นะครับก็ได้มาเจอกับเบียคุยะนะครับซึ่งเธอนั้นก็ได้เดินมายังตู้กดน้ำผอ.นะครับก็ได้ยื่นน้ำให้กับเธอหนึ่งอันนะครับได้บอกไปว่าเธอนั้นอยากจะทำงานที่นี่ไหมล่ะหลังจากนั้นนะครับผอ.ก็ได้เรียกมาเรียเข้าไปพบนะครับบอกว่าหลังจากนี้ไปเขานั้นจะจัดตั้งทีม CDT ซึ่งเป็นทีมวินิจฉัยโรคกลางขึ้นจัดตั้งขึ้นเพื่อที่จะวินิจฉัยโรคที่หลายคนนั้นไม่สามารถวินิจฉัยได้แล้วก็ภาพก็ตัดมาที่มาซากินะครับที่ได้มาพบกับจุนเปที่เป็นเพื่อนตำรวจของเขานั่นเองจุนเปนะครับก็ได้บอกไปว่ากล่องสี่เหลี่ยมที่เจอในเสื้อคลุมของเบียคุยะนั่นน่ะแท้จริงแล้วมันเป็นเครื่องมือติดตามซึ่งเครื่องติดตามนี้คนที่ใส่มันลงไปก็คือยูกิพี่ชายของมาเรียนั่นเองซึ่งเขาก็ได้หายสาบสูญเป็นเวลานานแล้วทางจุนเปก็ได้บอกไปว่าการที่มาซากินั้นมาเจอเบียคุยะนั้นมันไม่ใช่เหตุบังเอิญมันเป็นการจัดฉากขึ้นมาโดยยูกิอย่างแน่นอนเพราะว่ามาซากินั้นทุกเช้าจะต้องออกไปวิ่งออกกำลังกายและทุกครั้งนั้นมาซากินะครับก็จะโพสต์สเตตัสบอกว่าเขานั้นกำลังวิ่งอยู่ที่ไหนบ้างดังนั้นก็เป็นจังหวะที่ยูกินะครับทำการปล่อยเบียคุยะไว้กลางป่าเพื่อให้มาซากินั้นได้มาพบเพราะฉะนั้นเหตุการณ์ที่มาซากิเจอกับเบียคุยะนั้นมันไม่ใช่เหตุบังเอิญอย่างแน่นอนและตอนที่1ก็จบลงแต่เพียงเท่านี้ครับ